มาดูความแตกต่างของเครื่องดื่มวิตามินซีรสเลมอนของ5เจ้านี้กันครับ Woody C Lock ราคา15บาทปริมาณ140มิลลิลิตร With A Day ราคา15บาทปริมาณ150มิลลิลิตร High XDHC ราคา15บาทปริมาณ150มิลลิลิตร Double C ราคา15บาทปริมาณ160มิลลิลิตร Seaweed ราคา16บาทปริมาณ140มิลลิลิตรมาลองชิมรสชาติครับ Woody C Lock ครับหอมกินเลมอนขึ้นมาก่อนครับรสชาติจะออกเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามครับวิทอเดย์ครับอันนี้เขาหอมกลิ่นเลมอนอ่อนๆครับรสชาติเนี่ยเขาจะออกหวานนำแล้วก็มีความเปรี้ยวตามครับ High XDHC ครับอันนี้เขาหอมเลมอนขึ้นมาก่อนครับแล้วก็มีกลิ่นองุ่นตามมาหน่อยๆรสชาติเขาจะออกไปทางเปรี้ยวหวานพอๆกันครับ Double C ครับอันนี้กลิ่นเขาจะหอมไปทางกลิ่นเลมอนกับกลิ่นมะนาวครับส่วนรสชาติเนี่ยจะออกเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามครับซีวิทครับอันนี้เขาจะหอมกลิ่นเลมอนครับรสชาติจะออกเปรี้ยวนำแล้วก็หวานตามขอสรุปเลยนะครับเอาเรื่องวิตามินซีที่เขาใส่มาก่อนนะครับของ Double C เขาใส่วิตามินซีมา 0.075% With A Day เขาใส่วิตามินซีมา 0.0803% High XDHC เขาใส่วิตามินซีมา 0.077% Woody C Lock เขาใส่วิตามินซีมา 0.086% และของ Seaweed เขาใส่วิตามินซีมา 0.08% ครับต่อไปเรื่องรสชาตินะครับเอาความเปรี้ยวก่อนนะครับเพราะว่าของ Double C กับของ With A Day เนี่ยเขาเปรี้ยวมากที่สุดครับลงมาเป็น High XDHC ครับ Woody C Lock และก็ Seaweed ครับเรื่องความหวานนะครับเพราะว่า High XDHC เนี่ยเขามีความหวานเยอะมากที่สุดครับลองมาเป็น Double C With A Day Seaweed อันนี้เขามีความหวานเท่ากันครับส่วน Woody C Lock เนี่ยเขามีความหวานน้อยที่สุดครับสุดท้ายเรื่องกลิ่นนะครับเพราะว่าของ Double C กับของ With A Day เนี่ยเขามีกลิ่นหอมเลมอนเยอะมากที่สุดครับแต่ของ Double C เนี่ยเขาจะมีกลิ่นหอมมะนาวเข้ามาด้วยครับ High XDHC เนี่ยเขาจะหอมกลิ่นเลมอนและมีกลิ่นองุ่นเข้ามาด้วยครับส่วน Woody C Lock กับ Seaweed เนี่ยเขาจะหอมกลิ่นเลมอนอ่อนๆครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบกินเครื่องดื่มวิตามินซีของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโค้กใต้คลิปไปด้วยนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดบวกติดตามโค้กไว้หน่อยนะครับเผื่อโค้กลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ